ที่27ตุลาคมครับรู้สึกยังไงบ้างสำหรับที่จะถ่ายตื่นเต้นตื่นเต้นเอาจริงตอนแรกไม่คิดว่าจะตื่นเต้นเลยรู้สึกว่าเฮ้ยคอนโทรลได้ออกมาหลายงานแล้วพอเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วมาวันนี้เป็นงานกาล่ามายืนตรงนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วครับเหงื่อเริ่มมาแล้วเหงื่อเริ่มมาแล้วครับเป็นไงบ้างได้ดูแบบว่าทีเซอร์ที่เปิดกันแล้วหรือยังครับได้ดูทีเซอร์แล้วครับก็วันที่ปล่อยทีเซอร์ยังไม่ตื่นเต้นเท่าวันนี้เพราะว่ามันใกล้มากแล้วที่จะถ่ายทอดออกไปสู่สายตาแฟนๆแล้วก็ประชาชนครับแล้วเป็นยังไงบ้างในระยะเวลาที่ถ่ายทำอยากที่จะแบบว่าให้คอนเร็วๆมั้ยหรือว่ายังไงจริงๆไม่ได้คิดถึงวันออนเลยว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราถ่ายไปตั้งแต่ช่วงต้นปีครับตั้งแต่ช่วงมีนาใช่นี่ก็แบบเกือบครึ่งปีเนาะน่าจะครึ่งปีได้ครับกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ครับตื่นเต้นพูดไม่ถูกเลยเนี่ยฝากด้วยครับอยากให้พูดถึงบทบาทที่ได้แบบเล่นหน่อยครับได้ครับก็ในเรื่องนะครับรับบทเป็นกายนะครับก็จะเป็นชายหนุ่มที่โตมากับครอบครัวที่มีพี่สาว2คนแล้วก็น้องสาว1คนคือจะไม่อยู่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยจะถูกพวกพี่ๆเนี่ยเทรนมาว่าแบบเวลาอยู่กับผู้หญิงต้องทำอย่างนี้นะห้ามทำอย่างนี้ผู้หญิงไม่ชอบอย่างนี้ใช่ก็เลยจะเป็นคนที่รู้วิธีการเข้าหาเพื่อนผู้หญิงแต่เป็นคนที่ไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบไม่เชื่อเรื่องการบอกชอบใช่ก็เลยจะแบบรู้สึกว่าไม่อยากจะเอาความสัมพันธ์เนี่ยไปเดิมพันกับคำพูดแค่คำเดียวแบบฉันชอบเธอนะอย่างเงี้ยตัวกายมันจะรู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปแล้วก็ไม่คุ้มค่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สิ่งนั้นมาเน้นการกระทำเหรอคะเชื่อว่าการตีเป็นเพื่อนเป็นวิธีที่เซฟที่สุดแล้วก็ได้ผลมากที่สุดแล้วในชีวิตจริงนี่เป็นแบบนี้ไหมครับผมครับว่าผมเพิ่งมีเพื่อนเองครับผมทุกวันนี้ตั้งแต่เด็กจนโตนับเพื่อนได้เลยครับไม่เกิน10คนถือว่าเราแบบมีอะไรชอบติดตัวหรือเปล่าใช่หรือว่ามีอะไรตายเป็นของตัวเองหรือเปล่าผมว่าเหมือนด้วยความที่ตอนเด็กอะผมเป็นคนไม่พูดแล้วก็ไม่ค่อยเข้าสังคมก็เลยจะมีเพื่อนน้อยอยู่แล้วแล้วช่วงที่เราเริ่มสื่อสารคอมมูนิเคทกับมนุษยชนมนุษย์โลกเนี่ยครับมันคือช่วงที่เราเข้ามาทำงานในวงการก็คือช่วงม.4ซึ่งพอเข้ามาปุ๊บอ่ะวีก็งานเข้ามาเรียนก็แบบเริ่มหนักแล้วกำลังจะสอบเอนทรานซ์เข้ามหาลัยก็แบบเหมือนไม่มีเวลาโฟกัสเรื่องอะไรเลยใช่ก็เลยมีเพื่อนก็เป็นบุญหัวแล้วครับแล้วรู้สึกกดดันตัวเองไหมคะที่เจอแบบว่าพวกพี่ที่แบบว่ามากความสามารถเลยตื่นเต้นครับแต่ว่าก็เป็นพี่ๆที่เราคุ้นชินแต่ว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วก็เลยทำให้พวกพี่ๆเขาก็แบบไม่ได้มีกำแพงอะไรก็เป็นกันเองก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรมากเรื่องนี้แตกต่างจากบทบาทเดิมหรือเปล่าที่ว่าเราแตกต่างครับแตกต่างแน่นอนครับเรื่องนี้คือแบบผมว่ายากตรงที่เรื่องเนี้ยตัวละครผมเป็นคนคิดมากแต่ว่าต้องแสดงออกมาผ่านทางสายตาคือในเรื่องเนี่ยจะมีแบบ voice over ความคิดของตัวละครเยอะมากใช่ก็จะยากตรงที่เล่นยังไงให้คนดูรู้สึกในความคิดเยอะของเราแล้วเราคิดมากจริงหรือเปล่าชีวิตจริงอันนี้เป็นสิ่งที่เรเลทก็คือผมคนคิดเยอะแล้วก็พูดน้อยคิดอีกอย่างพูดอีกอย่างใช่เป็นไหมแบบใส่ความเป็นตัวเราไปสักเล็กน้อยหรือเปล่าในเรื่องนี้ตอนแรกอ่ะที่พุ่มกับเลือกผมมาเขารู้สึกว่ามีความคล้ายแต่พอเล่นๆไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเริ่มไม่คล้ายแล้ววะทำไมมันเริ่มไม่เหมือนที่เจอกันตอนแรกมันก็เหมือนกับคนเราเวลารู้จักกันเนี้ยก็ยิ่งใช้เวลาก็ยิ่งรู้นิสัยที่แท้จริงในทางที่ดีนะครับในทางที่ดีเรียกว่าครั้งนี้ก็คัมแบ็คครับผมใช่ในรอบ2ปี3ปีก็เนี่ยครับที่ผ่านมาก็ใช้เวลาครับช่วงโควิดก็เตรียมตัวพอเปิดกล้องได้ก็เนี่ยทำงานมาเรื่อยๆเลยครับเรียกได้ว่าแฟนๆก็มีคอมเมนต์บอกแม่ว่าอยากดูแล้วผลงานของกายมีครับมีเยอะเลยครับฝากผลงานหรือว่าช่องทางติดตามของพี่สกายหน่อยได้ครับก็ขอฝาก OMG นะครับ Oh My Girl รักจังหวะผิดจังหวะครับพรุ่งนี้จะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับอยากขออินเสิร์ต